สวัสดีครับทุกท่านครูมาแล้วนะครับขอโทษที่ช้าหน่อยวันนี้ทําธุระหลายอย่างเลยวิ่งไปวิ่งมาทั้งวันแล้วก็จริงๆเวลาอ่านหนังสือก็ไม่ค่อยมีนะเตรียมสอนต้องสอบต้องเตรียมแล้วก็ต้องไปทําวีซ่าอเมริกาอีกวันนี้อาจจะไลฟ์กับท่านไม่ได้นานนะครับความจริงตั้งใจมากเลยนะเพราะว่าเล่มนี้เนี่ยจริงๆมันซื้อมาดองไว้นานแล้วใครจําได้บ้างสำนวนภาษาญี่ปุ่นที่ว่าซื้อหนังสือมาดองไว้คืออะไรจุนโดกุนะครับครูดองไว้นานมากที่แบบไม่ได้หยิบมาอ่านสักทีทั้งนั้นเป็นหัวข้อที่ชอบมากเลยนะครับ Habits of a Happy Brain ก็คืออันนี้สายของสมองที่มีความสุขเป็นยังไงเนี่ยเพราะว่าแบบหน้าปกก็จั่วหัวมาชื่อฮอร์โมนต่างๆแล้วมันดูเครียดนะมันดูเหมือนหนังสือเรียนเกินไปก็แบบผัดผ่อนมาเรื่อยนะสมองเราเนี่ยจะชอบผัดผ่อนไม่อยากทำอะไรสิ่งที่รู้สึกว่ายากลำบากใส่ศัพท์เทคนิคเยอะแน่เลยแล้วก็ต้องอ่านไม่รู้เรื่องต้องอ่านได้ช้าโอ้โหผิดตัวเล็กมากฟอนต์ก็เล็กมากนะแล้วก็กว่าจะอ่านได้ทั้งเล่มเนี่ยคงใช้เวลาหลายวันกูก็ผัดมาเรื่อยๆจนในที่สุดวันนี้มันมีโอกาสที่จะได้อ่านเพราะว่าก็ไปเข้าคิวรอนานก็คือคิวที่สถานทูตอเมริกาก็ถือโอกาสว่าเอาช่วงที่รออะไรนานๆเนี่ยไปบังคับให้ตัวเองอ่านในสิ่งที่ปกติไม่อ่านดีกว่าที่เป็นเทคนิคอันหนึ่งที่ทุกท่านนำไปใช้ได้นะครับก็คือว่าสถานการณ์อะไรที่มันทุกข์มากๆเนี่ยก็เอาอันที่มันรู้สึกว่าทุกข์รองลงไปทําเนี่ยคือนึกออกมั้ยมันเปรียบเทียบกันมี2อย่างที่ทุกข์น่ะอันนี้ตอนแรกรู้สึกทุกข์เหมือนจะอ่านหนังสือเรียนเลยนะแบบดูท่าทางจะหนักกับต้องไปทุกข์ยืนรอนานแล้วเขาก็ให้ปิดมือถือนะก็ปรากฏว่าแทนที่จะไปยืนทุกข์ทรมานอยู่เฉยๆไม่ได้ทําอะไรเนี่ยเอาหนังสือไปยืนรออ่านน่ะกลับกลายเป็นดีนะก็เกิดเซอร์ไพรส์เจอหนังสือที่ดีมากชนิดที่ว่าคุณไม่แน่ใจว่าเล่มนี้มีแปลไทยหรือยังนะครับมีคุณกังคุณโทนี่หรือนักหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเข้ามาหรือยังไม่รู้ว่ามีแปลหรือยังมันดีขนาดที่ครูอยากจะขอสำนักพิมพ์ไหนบอกขอครูแปลหน่อยได้ไหมชอบมากเลยเล่มนี้คือขีดมันทุกเส้นทุกหน้าทุกบรรทัดนำมาสู่ความกลุ้มใจเรื่องที่สองก็คือว่าตอนแรกว่าจะดึงประเด็นสำคัญมาไลฟ์ที่ท่านฟังนะครับก็คือว่าชื่อฮอร์โมนในสมองแห่งความชื่อฮอร์โมนแห่งความสุขหลักๆในสมองมันชื่ออะไรบ้างมันทำงานเมื่อไหร่บ้างต่างกันยังไงแล้วก็มีเทคนิคอะไรง่ายๆที่จะทำให้ฮอร์โมนเหล่านั้นหลั่งออกมาได้ปรากฏว่าวางแผนว่าจะอ่านแบบข้ามบทไปอย่างนี้นะก็คือจะมาสรุปให้ท่านฟังท่านสั้นเนี่ยแต่มันสนุกแล้วเนื้อหามีประโยชน์มากทุกหน้าจนรู้สึกว่าไม่อยากข้ามอ่ะท่านก็ต้องทนครูหน่อยนะเพราะครูจะพูดถึงหนังสือเล่มนี้เยอะเลยไม่ว่าท่านจะสนใจเรื่องการพัฒนาตัวเองหรือว่าแค่อยากมีความสุขนะความจริง2อย่างไปด้วยกันเนี่ยเพราะว่าท่านพัฒนาตัวเองมาทำไมเพื่อให้มีความสุขใช่ไหมแต่หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์โดยเฉพาะถ้าท่านสนใจเรื่องสมองนะผู้เขียนเขาเขียนง่ายเขียนแบบเล่าเรื่องเห็นไหมสมองมันกลัวไปเองสมองเห็นชื่อแบบดูเหมือนจะยากมันก็ตีความในแง่ลบไปก่อนแล้วมันต้องยากจริงๆไม่ได้ยากเลยสนุกนะเพียงแต่ว่าท่านต้องอดทนหน่อยมันหนามันเยอะแค่นั้นเองแต่ว่าอ่านเราก็ตื่นตาตื่นใจอธิบายการทำงานของสมองได้ดีแล้วก็มันทำให้เข้าใจหลักเหตุผลและที่สำคัญคือบทเด็ดๆเขาอยู่บทหลังนะครูพลิกข้ามไปดูแล้วว่าเทคนิคในการเหมือนฝึกพัฒนาสมองให้มันหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขออกมาเป็นระยะต่อเนื่องจนทำให้ท่านวิ่งง่ายมีสุขะความอยู่เย็นเป็นสุขนะ well-being ได้ในระดับหนึ่งนี่ทำยังไงได้บ้างคล้ายๆกับเป็นวิธีโกงระบบ default mode ระบบที่สมองสร้างมาให้มองทุกอย่างในแง่ลบเนี่ยมันมีวิธีโกงการทำงานของสมองไงสมองเราหลอกง่ายเหมือนกันนะครับถ้าท่านจริงๆแล้วจะสรุปได้คือสมองมันหลอกง่ายอ่ะถ้าเรารู้วิธีการกลไกการทำงานของสมองนะมันก็มีไม่อยากใช้คำว่าทางลัดมันก็มีวิธีนะที่จะทำให้ท่านก้าวข้ามแนวโน้มที่สมองจะชอบมองอะไรในแง่ลบแล้วก็ไปเปิดสวิตช์ในแง่บวกได้เนื้อหาประเภทนี้ถ้าท่านอ่านหนังสือที่ครูแปลมา3เล่มให้อมรินทร์ธรรมะเนี่ยมีสมองพุทธะทำทีละอย่างสมองสร้างสุขเนี่ยมันจะเป็นแนวเดียวกันพูดคล้ายๆกันว่าสมองมนุษย์จะมีแนวโน้มอย่างที่เรียกว่า negativity bias ชอบมองเห็นแต่สิ่งในแง่ลบรอบตัวแล้วก็จะจดจำในสิ่งที่แง่ลบทำไมถามว่าทำไมมันก็เป็นเพราะว่าสมุดมนุษย์ตั้งแต่สมัยถ้ำนึกออกไหมมนุษย์ถ้ำวิ่งหนีไดโนเสาร์วิ่งหนีเสือมาจับกินอ่ะมันจำเป็นต้องให้ไวต่ออันตรายถึงจะเอาตัวรอดได้ถามว่าระหว่างที่คนที่มนุษย์ถ้ำที่คอยมองอะไรในแง่ลบได้ยินเสียงใบไม้พุ่มไม้กรอบแกรบกรอบแกรบวิ่งหนีเพ่นไว้ก่อนเนี่ยกับคนที่ได้ยินเสียงพุ่มไม้กรอบแกรบกรอบแกรบก็ยังนั่งอาบแดดอยู่อะใครจะรอด คนที่วิ่งหนีเพ่นไปก่อนใช่ไหมมันอาจจะเป็นแค่เสียงลมพัดใบไม้ก็ได้แต่เพ่นไว้ก่อนแหละเพื่อความปลอดภัยมนุษย์ถ้ำคนนั้นจะรอด
แต่พวกที่นั่งเฉยๆอับแดดไอ้เสียงกรอบแกรบกรอบแกรบก็ไม่สนใจมองโลกในแง่ดีมากเนี่ยก็โดนจับกินไปก็ไม่ได้ส่งยีนถ่ายทอดมาให้พวกเราเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายที่ยังมีชีวิตมาถึงยุคนี้เนี่ยเราสืบทอดยีนของการมองโลกในแง่ร้ายไว้นะครับเป็นหลักการทำงานของสมองในการเอาตัวรอดนะแต่ว่าเล่มเนี้ยมันจะมีเทคนิคฝึกให้พัฒนาสมองให้มองหาความสุขหรือสร้างความสุขขึ้นมาให้ฮอร์โมนมันหลั่งท่านจะได้รู้สึกดีขึ้นได้นะครับครูมาดึกครูอาจจะไลฟ์เนื้อหาเล่มนี้ได้ไม่เยอะอาจจะเป็นแค่บทนำและอาจจะข้ามไปยกตัวอย่างกิจกรรมสักอันหนึ่งให้ท่านกลับไปทำเพื่อพัฒนานิสัยแห่งความสุขของสมองได้บ้างแล้วก็ถ้ามีเวลาครูอยากจะตอบคำถามเหมือนที่ครูบอกไปเมื่อวานว่าถ้ามีใครมีคำถามอะไรที่ครูพอจะตอบได้และพัฒนาตัวเองจะเรื่องส่วนตัวชีวิตหรือว่าเรื่องการงานเนี่ยเขาส่งคำถามเข้ามาปรากฏว่าคำถามเข้ามาเยอะเกินนะครับครูก็เอาละเรื่องลำบากเลยสงสัยต้องทยอยตอบแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเปิดดูคร่าวๆในตอนท้ายไลฟ์นิดหน่อยแล้วก็จะพยายามจัดหมวดหมู่แล้วก็ตอบให้เท่าที่เวลาอำนวยเท่าที่ได้นะครับครูเกริ่นมานอกเรื่องนานแล้วขออนุญาตทักทายก่อนคุณยุ้ยสวัสดีครับเข้ามาท่านแรกเลยคุณพิทยุดากรุงโซสวัสดีครับคุณวิษณุคุณสรรสนีคุณภาวินีสวัสดีครับคุณนารุโตะมาแล้วภูมิแพ้ครูดีขึ้นแล้วนะครับคุณนารุโตะขอบคุณที่ถามถึงนะคุณปุ้ยมาแล้วคุณธนกฤตสวัสดีครับคุณดวงวรัตน์ปทุมธานีนะคุณเจี๊ยบมีชื่อใหม่ๆหลายท่านเลยยินดีต้อนรับนะคุณหนุ่ยหรือคุณนุ้ยนะคุณโยธกาพัทลุงหายไปหลายวันเลยคิดถึงเป็นยังไงสบายดีเหรอคุณกัญญาพรสวัสดีครับคุณเหมียวคุณจุฑารัตน์คุณชมพูสมาชิกชื่อใหม่ๆเยอะนะครับยินดีต้อนรับคุณตุลสิทธรหรือทุกทีดูอยู่ข้างหลังห้องใช่ไหมไม่เคยมาทักครูวันนี้ผมมาทักหรือเปล่าคุณโทนี่สวัสดีครับคุณนวลละออคุณเรนูคุณลินชื่อเก่าๆมาแล้วคุณมายาบีคุณอาคันตุกะคุณณัฐไทยจากหัวหินชัดเจนขอบคุณนะครับคุณโทนี่ช่วยจดแล้วคุณสุกัญญาเป็นคนปฏิบัติธรรมรุ่นครูอุปถัมภ์ใช่ไหมเดี๋ยวนะคุณธนกฤตมาแชร์แล้วผมกลัวแก่ไม่กลัวผีกลัวโจรกลัวความไม่สงบกลัวกลุ่มบุคคลเนกาทีฟเยอะไม่กลัวความหล่อตนเองจ้านะก็ยินดีด้วยนะที่ไม่กลัวความหล่อของตนเองคุณคุณเพนมาทันนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องของเราเลยเล่มนี้นะครับเหมือนเล่มอื่นๆที่ครูชอบเล่าให้ฟังนะครูจะเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนว่าโครงหนังสือเป็นยังไงจากสารบัญนะแล้วเราเข้าบทนำถ้าจะได้เริ่มเข้าใจการทำงานเบื้องต้นของสมองง่ายๆไม่ยากนะเป็นลักษณะคำเล่าไม่ใช่วิชาการแล้วครูอาจจะยกตัวอย่างมาสักฮอร์โมนหนึ่งอาจจะเป็นโดพามีนนะแล้วก็กิจกรรมสักหนึ่งอันที่ท่านกลับไปฝึกทำได้แล้วก็มีเวลาตอบคำถามถ่ายกันเล่มนี้มี9บทนะครับหนังสือหนาประมาณ200กว่าหน้า220 30หน้าเนี่ยบทแรกจะพูดถึงสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมันตั้งชื่อน่าเบื่อนะนักวิชาการตั้งชื่อบทไม่สนุกแล้วนะแต่ว่าเขียนสนุกนะแล้วก็บทที่2จะแนะนำให้รู้จักสารเคมีแห่งความสุขในสมอง4อย่างบทที่3ว่าแล้วทำไมสมองเราถึงต้องสร้างความทุกข์ให้เราด้วยนะข้อที่4วงจรของความสุขมันเป็นยังไงมันคล้ายๆเรื่องล่าสุดที่ครูแปลนะสมองสร้างสุขนะบทที่5สมองได้วางวงจรยังไงวางวงจรความสุขยังไงข้อที่6จะเป็นลักษณะกิจกรรมและอันนี้ซึ่งความจริงครูจะเอาข้อมูลไปสอนที่หัวหินเสาร์อาทิตย์นี้นะแต่ว่าหมายถึงว่าโครงเรื่องครูมีแล้วล่ะครูจะเอาอันนี้ไปเพิ่มด้วยเพราะมันน่าสนใจครูจะนำมาฝากท่านสักเรื่องสองเรื่องนะวิธีนิสัยสร้างให้ฮอร์โมนแห่งความสุขมันหลั่งออกมาแล้วก็ข้อบทที่7จะเป็นแอคชั่นแพลนว่าเราทำอะไรได้บ้างวางแผนล่วงหน้าเลยว่าจริงๆมันต้องสร้างเป็นฮาบิตชื่อเล่มฮาบิตคือนิสัยเนี่ยก็ให้ท่านเลือกทำไม่ใช่ว่าโลภมากฮอร์โมนความสุขมีอยู่4อย่างใช่ไหมสร้างมันทุกวันเลยทั้ง4อย่างเนี่ยสมองเขาจะโฟกัสได้ทีเดียวทีละอย่างนะเหมือนชื่อหนังสือที่ครูแปลทำทีละอย่างเพราะฉะนั้นก็ให้เลือกมาทีละฮอร์โมนหรือทีละเรื่องที่จะอยากจะทำในกิจกรรมนั้นแล้วก็ทำติดต่อกัน45วันเล่มนี้พูดถึงนิสัยของสมองใช้เวลา45วันทำให้เคยชินเพราะบอกว่าถ้าท่านทำไปสมมุติว่าถึงวันที่เท่าไหร่ก็ตามแล้ววันนั้นท่านหยุดท่านไม่ได้ทำไปเนี่ยเขาโหดมากนะเป็นครูที่โหดมากเลยให้เริ่มนับ1ใหม่นับเป็น day 1ใหม่โอ้โหโหดแล้วก็นับไปจนครบ45วันมันมีเหตุผลครับเพราะสมองต้องใช้เวลาในการวางวงจรนะแต่ว่าถามว่าถึงวันที่44แล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงได้เลยไหมนะเราใส่45ไปแล้วท่านจะรู้สึกดีจนมีกำลังใจมีพลังใจอยากจะไปสร้างนิสัยดีๆใหม่ๆกับฮอร์โมนตัวอื่นในสมองนะบทที่8วิธีข้ามอุปสรรคในการเข้าถึงความสุขในแง่วิทยาศาสตร์ทางสมองแล้วก็
บทที่9จะพูดถึงบอกว่าให้เราวางใจเถอะเรามีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะสร้างความสุขเนี่ยวางวงจรอยู่ในสมองแล้วพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับบทนำ พวกครูไหนจะไม่รอดอยู่แค่บทนำเนี่ยอะไรคืนนี้เขาบอกว่าเวลาท่านมีความสุขนะสมองเนี่ยจะหลั่งสารเคมีสารภาษาไทยเขามีศัพท์แปลตรงๆนะสารสื่อประสาทอะไรเงี้ยเป็นศัพท์เทคนิค อยู่4ตัวหลักๆจริงๆเขามีหลั่งหลายอย่างแต่เรื่องนี้จะเน้นเฉพาะฮอร์โมนความสุขนะครับก็มีโดพามีนเซโรโทนินออกซิโทซินเอนโดฟินเดี๋ยวเราจะไปทีละอันไม่ต้องกลัวว่าจำไม่ได้นะสมองพอได้รับฮอร์โมนเนี่ยมันพอได้รับสารในความสุขเนี่ยเขาจะอยากได้อีกไม่บอกไหมแต่มันจะไม่หลั่งออกมาง่ายๆมันจะต้องมีตัวทริกเกอร์ตัวไปกระตุ้นให้มันหลั่งถูกไหมเบสิกเลยสิ่งที่จะทำให้เราหลั่งความสุขมาได้นี่จะเป็นระดับสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดของมนุษย์นะก็เช่นอาหารใช่ไหมเช่นสมัยก่อนมนุษย์ถ้ำไม่รู้ว่าอาหารมื้อต่อไปจะมาเมื่อไหร่เนี่ยก็ไปเดินเข้าป่าหาเก็บของป่ากินเนื้อออกไหมเดินไปทั้งวันเลยไปเจอเขาเรียกอะไรเบอร์รี่ลูกผลไม้ในป่าขึ้นเป็นพืชเลยแถวนี้ก็สมองเห็นปุ๊บ ก็รู้ว่าจำได้ว่านี่เป็นของกินและอร่อยด้วยให้พลังงานสมองชอบหวานเนี่ยก็จะหลั่งสารความสุขออกมาสมองจะหลั่งออกมาอีกเมื่อไหร่เมื่อความปลอดภัยแล้วก็มีอยู่ในที่ที่ปลอดภัยใช่ไหมแล้วก็ปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสมัยก่อนแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากสังคมแต่ว่าเขาไม่ได้หลั่งปื๊ดมายาวเลยสารความสุขเนี่ยมันมาทีละฟึดไม่ได้ออกไหมเวลาเหมือนฉีดสเปรย์ฟึดฟึดมันมาทีแค่นี้แล้วก็หายไปนี่คือสาเหตุที่บางครั้งเรารู้สึกดีแล้วบางครั้งก็รู้สึกแย่สลับกันไปจริงๆครูมองในแง่พุทธศาสนาเล่มนี้ที่ครูอยากแปลเพราะมันเปรียบเทียบกับหลักพุทธศาสนาได้หลายอย่างนะครับอย่างตรงเนี้ยที่บอกสมองมันหลั่งสารมาสั้นๆแล้วมันก็หยุดไปเนี่ยมันเหมือนหลักสุขกับทุกข์นะใครที่ส่งคำถามก็มาหาครูนะแล้วถ้าท่านจับใจความจากไลฟ์นี้บางอันที่เป็นประโยชน์กับปัญหาท่านตอนนี้ได้เนี่ยจับใจความไปเลยนะเพราะบางทีครูอาจจะลงรายละเอียดไม่ครบทุกท่านเนี่ยสุขกับทุกข์มันมาอยู่สลับกันอย่างนี้แหละมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ไม่อยู่นานนะสุขก็สุขไม่นานทุกข์ก็ทุกข์ไม่นานซึ่งวิทยาศาสตร์ก็เพิ่งอะไรที่พระพุทธเจ้าค้นพบนานแล้วนะแต่วิทยาศาสตร์ก็เพิ่งจะมาอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ทางสมองได้เนี่ยนะทีนี้เกิดอะไรขึ้นเวลาถ้ามีความสุขแล้วอยู่ดีสุขแล้วมันก็หมดไปถ้าเราสังเกตว่าถ้ามีความสุขมากๆไหนจะตอบครูก็ได้นะครูอยากให้ห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนแบบอินเทอร์แอคทีฟเวลาท่านมีความสุขที่สุดลองนึกถึงความสุขที่สุดในชีวิตมาสักครั้งหนึ่งจำโมเมนต์ได้ไหมว่าเป็นโมเมนต์ไหนลองนึกดูไหนอยากจะบอกครูได้ไหมว่าโมเมนต์หรือวินาทีช่วงวินาทีที่ท่านรู้สึกมีความสุขมากที่สุดในชีวิตเนี่ยคือโมเมนต์อะไรตอบครูจะฝึกให้ท่านมีสติไประลึกถึงเหตุการณ์ที่มีความสุขนะถ้าท่านตอบเนี่ยท่านจะไปแอคทีเวตไปกระตุ้นระบบการทำงานสมองให้ระลึกถึงเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านมีความสุขนั้นอีกทีนึงแล้วมันจะทำให้ท่านมีความสุขอีกทีนึงเดี๋ยวนี้เลยดีไหมนี่ครูกำลังพยายามหลอกให้สมองท่านหลั่งสารความสุขออกมาอยู่นะไม่ได้หลอกกับพูดตรงๆเลยบอกตรงมีไหมครูขอเดี๋ยวนะอาจจะตอบมามันมีไทม์ดีเลย์นะครูถามไปมันจะดีเลย์สักสิบกว่าวินาที20วินาทีครูเกรงแสถามว่าครูจัดฟันครูจัดฟันอยู่พูดไม่ชัดใช่ไหมขอโทษนะอาจจะพยายามนะครับคุณกุลยาสวัสดีครับมีใครตอบคำถามครูยังทักไม่ทันนะคุณอาคาตุกะตอบมาท่านแรกนะครับมีความสุขเวลาระลึกผลจากบุญบุญอันไหนระบุให้ชัดเจนครูต้องถามคำถามใหม่ครูถามไม่ชัดเจนคุณอาคาตุกะและท่านอื่นที่จะตอบนะครับระบุให้ชัดเลยมากที่สุดของคุณอาคาตุกะระลึกผลจากที่การได้ทำบุญเนี่ยครั้งไหนที่ทำให้รู้สึกมากที่สุดครูก็เป็นคล้ายๆคุณอาคาตุกะนะก็คือจะนึกถึงอะไรเนี่ยตอนที่ชวนแม่ไปปฏิบัติธรรมได้พาแม่ไปปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสุขมากเลยหรือพาพ่อไปได้นะทำนองเนี้ยมันก็เป็นความสุขสูงสุดถ้างั้นคุณถามท่านต่อหรือสมมติเอาง่ายๆหน่อยสมมติว่าท่านสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้สมัยรุ่นอย่างพวกเราๆนะการสอบมหาลัยเรื่องใหญ่นะไม่เหมือนสมัยนี้เด็กไม่ได้คิดจะเรียนเลยนะเท่าไหร่สอบเข้าได้ดีใจวินาทีที่รู้ผลว่าสอบได้ยังจำความรู้สึกนั้นได้ไหมหรือว่านานแล้ว20-30ปีหรือว่าโมเมนต์ที่ท่านเป็นพ่อแม่ได้เห็นหน้าลูกครั้งแรกได้อุ้มลูกครั้งแรกจำได้ไหมครูต้องการความสุขประมาณเนี้ยวินาทีนั้นน่ะเป็นวินาทีที่สารเคมีความสุขในสมองท่านหลั่งและถ้าท่านมันคือถ้ามันสุขมากๆเนี่ยท่านนึกถึงเรื่องนั้นอีกทีตอนเนี้ยตอนได้อุ้มลูกครั้งแรกหรือตอนได้รู้ผลประกาศสอบเข้ามหาลัยหรือสอบเข้าทำงานหรือว่าผลบุญก็ได้คุณอย่างคุณอาคันตุกะบอกอะไรที่มีความสุขมากๆเนี่ยท่านจะรู้ถ้าท่านนึกถึงโมเมนต์นั้นดีๆนะมันจะทำงานอย่างนี้มันจะปื๊ดมีความสุขที่สุดวินาทีนึง
วินาทีหนึ่งหรืออาจจะอึดใจเดียวหลังจากนั้นมันจะค่อยๆแผ่วลงถูกไหมมันจะไม่สู้ไปตลอดสู้ๆๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยแต่พ่อแม่เนี่ยอาจจะมีข้อยกเว้นนะจะมีความสุขทุกครั้งที่เห็นหน้าลูกหรืออุ้มลูกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่าฮอร์โมนออกซิโทซินฮอร์โมนแห่งความผูกพันแม่ลูกนี่แรงมากนะวินาทีที่คลอดลูกเนี่ยทั้งมารดาและบุตรเนี่ยจะมีหลั่งออกซิโทซินฮอร์โมนแห่งการผูกพันขึ้นมาเยอะมากเลยแล้วก็พร้อมกันฮอร์โมนตัวนี้มันสำคัญทำให้ธรรมชาติจัดมาให้แบบสมัยก่อนต้องคลอดลูกเองนี่นะมันจะทำให้ทนต่อความเจ็บปวดได้เพราะฉะนั้นผู้หญิงจะมีกลไกในการหลั่งตรงนี้มากกว่าผู้ชายถึงสามารถทนความเจ็บปวดจากการคลอดบุตรได้ธรรมชาติในสมัยก่อนจัดมาอย่างนี้นะเคยมีงานวิจัยนะครับอันนี้คุณออกนอกเรื่องมาจากเล่มอื่นเห็นไหมคุณชอบอ่านหลายเล่มแล้วมาปนกันงานวิจัยนึงบอกว่าความสามารถในการทนความเจ็บปวดนะผู้หญิงจะเยอะกว่าผู้ชายเขาเคยมีวิจัยเขาไม่รู้เขาคำนวณยังไงนะแต่เขาหาได้ว่าถ้าให้ผู้ชายทุกคนเนี่ยสมมติ10คนไปเจอความประสบการณ์ความเจ็บปวดของการคลอดบุตรสดๆเนี่ยเหมือนผู้หญิงบางคนเจอเนี่ยไม่มีตัวช่วยใดๆเนี่ยผู้ชายถึง3คนจะเสียชีวิต ฟังแล้วน่ากลัวไหมสุภาพบุรุษผู้ชายทนความเจ็บไม่ได้เท่าผู้หญิงนะเพราะฉะนั้นมันเจ็บขนาดนั้นนะเจ็บขนาดผู้ชายเสียชีวิต3คนใน10คนเลยไงคุณจำไม่ได้แล้วงานวิจัยที่ไหนนะเพราะว่าผู้หญิงจะมีสารตรงนี้หลั่งออกมาท่านเห็นไหมขนาดเจ็บขนาดที่ทำให้คนบางคนตายได้แต่สารแห่งความสุขนี่มันสามารถทำงานได้ขนาดหล่อเลี้ยงให้รอดได้แล้วก็แถมมีความสุขอีกนะทั้งที่คลอดลูกน่าจะเจ็บจะตายอยู่แล้วนะน่าสนใจไหมการธรรมชาติที่สร้างกลไกมาดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณอยากให้กำลังใจในบทนำแรกนี่เลยก็คือว่าหรือวินาทีที่แบบไฟไหม้บ้านแล้วแบบฝ่าฟันเข้าไปอุ้มลูกออกจากกองไฟออกมานึกออกไหมทำได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าถามว่าทำยังไงให้ทำอีกทีอาจจะทำไม่ได้เนี่ยสมองเขามีกลไกกันสิ่งที่อยากจะให้กำลังใจคือสมองมนุษย์เนี่ย ถึงแม้จะมีแนวโน้มในการมองในแง่ร้ายมองสิ่งที่เป็นแง่ลบเพื่อเรียนรู้เป็นประสบการณ์ในการเอาตัวรอดจากสมัยมนุษย์ถ้ำเนี่ยนะครับแต่สมองข่าวดีคือสมองก็ยังมีกลไกที่ทำให้เรามีความสุขได้แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมันมีกลไกอยู่นะมันมีวิธีที่จะปลดล็อกพวกฮอร์โมนเหล่านั้นอยู่ถ้าเราฝึกทำมันเป็นประจำจริงๆแล้วถ้าถามครูส่วนตัวนะการฝึกปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสติเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดพรูฟมาแล้ว 2,000 กว่าปีของพระพุทธเจ้าเนี่ยครูนึกย้อนกลับไปมองเล่มนี้อ่านดูในสายตาคนฝึกการเจริญสติตามหลักสติปัฏฐาน4ครบนะกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยพบว่าการฝึกอย่างเนี้ยที่พระพุทธเจ้านำเราฝึกเนี่ยมันก็คือการฝึกให้สมองมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อสภาวะสุขทุกข์ซึ่งเป็นสภาวะเหนือสุขเหนือทุกข์ซึ่งวิทยาศาสตร์จริงไปไม่ถึงนะเขาทำได้แค่ประมาณแค่หลอกสมองให้หลั่งความสุขมาเป็นระยะระยะซึ่งสารบางอันเนี่ยอย่างเช่นถ้าจะไม่ผิดเอนโดฟินเนี่ยนั่งสมาธิถึงระดับขั้นปิติมันก็หลั่งได้แล้วนะมันก็มีความสุขขนาดนั้นทำได้หรือเป็นกลไกอันนึงที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบแล้วก็ส่งสอนไว้นะถ้าใครไม่เคยฝึกอยากมาฝึกคุณจะไปอีกทีนะครับที่มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่16ถึง23กุมภาพันธ์นี้นะครับอากาศดีนะช่วงนั้นอากาศหนาวอากาศสบายถ้าอยากไปต้องรีบจองนะเขาเต็มเร็วเขารับน้อยคุณนอกเรื่องทุกกลับเข้ามาอีกนะเดี๋ยวนะเนื่องจากฮอร์โมนความสุขมันไม่อยู่ตลอดเวลาถูกไหมมันมาแล้วมันก็ไปมันมาแล้วมันก็ไปเนี่ยพอเราทุกทีเราก็จะกระเสือกกระสนหาอะไรหาวิธีทำให้ตัวเองมีความสุขนี่เป็นแบบสุขแบบโลกๆนะไม่พูดถึงสุขแบบการเจริญสติปฏิบัติธรรมนะเพราะฉะนั้นบางครั้งอ่ะคนเราจะเข้าสู่สภาวะขวายคว้าหาความสุขจนกระทั่งทำให้เราทุกเป็นไหมการพยายามมุ่งขวายคว้าหาความสุขนี่แหละมันกลับทำให้เราทุกนะเขาบอกว่าผู้เขียนถามว่าจนบางครั้งคนเราไปหาความสุขในที่ที่ทำให้เราทุกข์จะยกตัวอย่างเช่นยาเสพติดอะไรอย่างนี้เป็นต้นบุหรี่เหล้าทำนองนี้มันจะหลอกให้ฮอร์โมนบางอันมันหลั่งออกมาสุขชั่วคราวสุขแบบเทียมๆอ่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพภายหลังนึกออกไหมหรือยาเหล้าหรือยาเสพติดมันก็ทำลายสุขภาพทำลายสมองอะไรยาวมีใครดื่มบ้างครูหวังว่าคงไม่มีใครดื่มนะเพราะจริงๆแล้วสภาวะที่คนนึกว่าสุขชั่วคราวนี่ครูมาจากเล่มอื่นนะน่าจะสมองพุทธะที่บอกว่าอาการที่บางคนดื่มแก้วแรกหรือแบบจิบสองจิบแรกแล้วรู้สึกกลุ่มๆความรู้สึกกลุ่มๆภาษาอังกฤษเรียกว่าบัสนะ BUZZ บัสเนี่ยกลุ่มๆนิดๆอ่ะนึกออกไหมประมาณเคยดื่มไหมหรืออาจจะไม่เคยดื่มครูเคยนะตอนไม่ใช่เด็กอ่ะตอนวัยเริ่มทำงานใหม่ๆนะนิดเดียวไม่เยอะนะมันจะเป็นกลุ่มๆแล้วมีความสุขกำลังเคลิ้มๆใช่ไหม
จริงๆแล้วนั่นเป็นสุกเทียมเพราะอะไรเรารู้อยู่แล้วแหละมันไม่ดีต่อร่างกายต่างๆแต่เราไม่เคยได้รับการอธิบายจริงว่าโมเมนต์นั้นน่ะมันสุกเทียมยังไงทางวิทยาศาสตร์ทางสมองอธิบายนั่นนะครับความรู้สึกกรึมๆนิดๆสนุกๆอ่ะมันคือมันส่งสัญญาณว่านิวรอนหรือเส้นประสาทในสมองของท่านเนี่ยกำลังจมน้ำตายน่ากลัวไหมถ้าท่านรู้สึกว่าท่านมีความสุขจากการดื่มแอลกอฮอล์นิดหน่อยเนี่ยอย่านะคนท่านที่ส่งปัญหาเข้ามาถามครูทุกสารพัดทุกหลายแบบอย่าหันเข้าหาความสุขชั่วคราวสุขเทียมๆที่นำความทุกข์มาสู่ร่างกายท่านทีหลังไม่คุ้มนะเซลล์ประสาทในสมองมนุษย์คือสิ่งที่ทำให้เราก้าวข้ามความทุกข์ได้ถ้าเราฝึกมันเป็นนะอย่าไปเอาความสุขชั่วคราวพวกนี้มาเพราะมันทำลายท่านเขาบอกเล่มนี้จะสอนนิสัยความสุขให้ท่านฝึกได้ภายใน45วันต่อ1นิสัยแล้วก็ไปทำอย่างอื่นต่อโดยความไม่ต้องใช้เงินทองอะไรแค่ต้องการความกล้าหาญแล้วก็ความมีสมาธิจดจ่อน่าสนใจไหมก็ใช้คำว่ากล้าหาญกล้าหาญที่นี่ครูมอก็เป็นวิริยะมากกว่ากล้าหาญที่จะอดทนสร้างขึ้นมานะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาต่อเนื่องเขาแล้วก็คำถามต่อไปคือว่าแล้วทำไมการสร้างนิสัยใหม่ๆขึ้นมามันไม่ถึงมันถึงทำให้เราทุกข์อ่ะไม่ทำให้เรามีความสุขเพราะเขาบอกอย่างนี้นิสัยเก่าๆนิสัยเดิมที่ท่านอาจจะเคยเป็นนิสัยที่ทำให้ท่านมีความทุกข์เนี่ยมันเหมือนทางด่วนทางด่วนที่รถวิ่งบ่อยๆวิ่งปรื้นไปเลยถ้าท่านทำอะไรบ่อยๆอย่างเงี้ยนิสัยทำอะไรบ่อยๆเมื่อสมองเจอสิ่งกระตุ้นอย่างเงี้ยมันจะไปเส้นเดิมที่ไปได้บ่อยแต่ว่านิสัยใหม่ๆที่เป็นนิสัยเชิงบวกพัฒนาขึ้นมามันยากเพราะสมองท่านเป็นเหมือนป่ารกๆซึ่งการเดินทะลุป่ารกๆ กับการเหมือนนั่งรถวิ่งฉิวบนทางด่วนโล่งๆเนี่ยความเร็วมันต่างกันใช่ไหมสมองมนุษย์มันจะเลือกทางสบายมันก็ชอบทางเก่าเป็นทำนองเนี้ยแล้วก็ในเรื่องนะโอเคนี่เป็นบทนำคร่าวๆนะครับบทนำคร่าวๆแล้วก็ครูจะอธิบายสั้นๆถึงสารแห่งความสุข4ตัวนะ4ตัวหลักๆที่เขาพูดถึงจริงๆมันมีเดี๋ยวเรียกว่าค็อกเทลก็ได้นะส่วนผสมความสุขหลายอย่างถ้ามองในแง่วิทยาศาสตร์ทางสมองนะบางตัวในเล่มเนี้ยเขาจะไม่พูดถึงที่เป็นฮอร์โมนทางเพศซึ่งนำมาสู่ความเขาเรียกนะการที่มนุษย์จะส่งต่อยีนของเราไปให้ลูกหลานต่อไปเนี่ยมันก็เกี่ยวพันกันอยู่แต่ว่าเขาไม่นับเข้ามาในเรื่องฮอร์โมนความสุขอันนี้เขาจะพูดถึงฮอร์โมน4อย่างนะครับเล่มนี้ตัวแรกฮอร์โมนความสุขตัวแรกชื่อโดพามีนนะมันจะทำให้ท่านมันจะหลั่งออกมาตอนท่านรู้สึกเหมือนได้รับรางวัลอะไรสักอย่างเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้ลองทำดูนะเมื่อคุณพบว่าอะไรสักอย่างที่เขาใช้คำว่า meet your needs แปลว่าไงดีตรงกับที่เรากำลังต้องการพอดีมันเป็นโมเมนต์ที่รู้สึกว่าสำเร็จแล้วทำได้แล้วอะไรทำนองเนี้ยนะเป็นความรู้สึกนั้นอันที่สองคือเอนโดรฟินเนี่ยมันจะทำให้เราเหมือนก็มีความสุขแบบมันถ้าจำไม่ผิดในเล่มนี้จะหรือเล่มอื่นอะบอกเป็นรันเนอร์สไฮถ้าใครเป็นนักวิ่งมีไหมในนี้นักวิ่งมาราธอนมีไหมเวลาวิ่งไประยะหนึ่งก็แล้วแต่ท่านจะทริกเกอร์ที่เลเวลไหนนะสมองมันจะสั่งให้ท่านมีความสุขแบบไม่ได้สั่งอะมันจะส่งหลั่งสารมีความสุขเข้ามาแล้วท่านจะวิ่งต่อไปได้ไม่เหน็ดเหนื่อยไอ้สาเหตุที่นักวิ่งวิ่งได้เยอะๆนานๆเนี่ยนานขึ้นเรื่อยๆถ้าฝึกไปเนี่ยฝึกอย่างถูกวิธีไม่บาดเจ็บมันนะเพราะฮอร์โมนตัวเอนโดรฟินเนี่ยมันจะบดบังความเจ็บปวดตอนที่วิ่งเนี่ยจะไม่เจ็บจะไปเจ็บทีหลังนะตอนนี้มันจะชั่วคราวอีกเหมือนกันนะตัวที่3ชื่อออกซิโทซินมันจะทำให้ความรู้สึกว่าเราอยู่กับคนถือรอบข้างแล้วปลอดภัยหรือว่าความผูกพันฮอร์โมนที่เขาก็เรียกฮอร์โมนความรักนะตัวสุดท้ายที่เล่มนี้จะพูดถึงคือเซโรโทนินให้ความรู้สึกว่าคนอื่นชื่นชมหรือเคารพเราหรือว่าความภาคภูมิใจเซโรโทนินท่านอาจจะบอกว่าท่านไม่ได้รู้สึกความสุขของท่านไม่ได้เป็นอย่างนี้ซะหน่อยคือต้องเข้าใจนะไอ้สมองในส่วนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับหลังพวกนี้โดยอัตโนมัติมันคือระบบลิมบิกซิสเต็มเป็นสมองแบบเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกล้วนๆน่ะซึ่งมันจะเป็นสมองคนละส่วนกับสมองส่วนคอร์เทกซ์ที่จะมีเรื่องของภาษาเรื่องของใช้เหตุผลก็มาเกี่ยวข้องหลายท่านคงเคยได้ยินสำนวนใช่ไหมความรักไม่มีเหตุผลถูกไหมเพราะว่าเวลามีความสุขบางทีก็ไม่มีเหตุผลมันสุขขึ้นมาเองจากข้างในเพราะมันเป็นสมองคนละส่วนกับสมองเรื่องภาษานะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยท่านอาจจะมีเคยเป็นไหมที่มีความรู้สึกบางอย่างอาจจะปลื้มอะไรบางอย่างซึ่งมากท่วมท้นหัวใจจนอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้เป็นไหมรักครั้งแรกนะเป็นไหมตกหลุมรักใครเขามากๆเนี่ยเป็นไหมหรือว่ามันนานแล้ว40ปีแล้วอาจารย์จำไม่ได้นะอันนี้แหละมันมาจากสมองคนละส่วนเพราะฉะนั้นบางทีมาความสุขมันก็
อธิบายไม่ได้นะอธิบายไม่ได้ทีนี้มาเข้าเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างสักตัวหนึ่งแล้วจะตอบคำถามแล้วไม่ได้ลงลึกนะครับบทเนี้ยเดี๋ยวนะข้ามไปโดพามีนกันก่อนโดพามีนที่จะหลั่งมาเวลาท่านรู้สึกว่าได้รับรางวัลเนี่ยมันช่วยท่านเอาตัวรอดยังไงมันจะบอกเรามันจะคอยบอกเราว่าเราควรใช้พลังงานไปกับการทำสิ่งไหนเหมือนที่ครูบอกบรรพบุรุษของเรามนุษย์ถ้ำเนี่ยลองเปรียบเทียบกับสมัยนี้มันต่างกันนะถ้าจะเห็นว่าสมองเราเป็นสมองเดิมไม่ได้มีวิวัฒนาการมากเท่าไหร่มันทำงานอย่างนี้นะการทำงานของสมองท่านก็คือว่าสมัยก่อนต้องเดินป่าหาอาหารถูกไหมเดินนานเลยใช่ไหมกว่าจะหาอะไรที่จะรู้ว่าเป็นอาหารได้เนี่ยพอเจอทีเนี่ยมันจะดีใจมากสมองมันก็จะดีใจมากว่าโอ้เจอแหล่งอาหารแล้วนึกออกไหมมีอะไรอีกมันจะมีความสุขมากแล้วก็แต่ว่าสมัยเนี้ยเราไม่ต้องแบบเดินเข้าป่าหาอาหารแล้วเพราะฉะนั้นแต่ว่าสมองยังทำหน้าที่วิธีการทำงานสมองมันยังเหมือนเดิมคือยังมองไปโลกรอบตัวเราสมัยก่อนมองรอบตัวเราเพื่อหาอาหารถูกไหมสมัยนี้มองรอบตัวเพื่อหาเขาเรียกอะไรสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจว่าเราจะเอาตัวรอดได้สิ่งที่อาจจะเป็นเจอโอกาสในการทำงานตรงนี้แล้วก็มันจะทำให้เรารู้ว่าต้องทุ่มเทพลังงานไปกับสิ่งไหนโดพามีนนี่แหละจะช่วยให้เราตัดสินใจเขายกตัวอย่างคนวิ่งมาราธอนถ้าท่านนึกถึงงานของท่านก็ได้ถ้าเปรียบเทียบการทำงานคนวิ่งมาราธอนเนี่ยจะรู้สึกโดพามีนหลั่งมาตอนมองเห็นเส้นชัยฟินิชเห็นคำว่าฟินิชไลน์ตรงนั้นหรือว่าอันนี้อาจจะชัดหน่อยมีใครดูบอลไหมมาดามกัญญาพันธ์นักดูบอลของครูวันนี้มาไหมนักกีฬานักฟุตบอลก็จะรู้สึกโดพามีนหลั่งตอนที่ทำคะแนนได้ทำนองเนี้ย มันก็จะเป็นความรู้สึกนั้นทีนี้แต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นตลอดเวลาถูกไหมวันเราไม่ได้ไปวิ่งมาราธอนหรือว่าเล่นกีฬามันก็มีอะไรอีกหลายอย่างนะที่ทำให้สมองหลั่งโดพามีนมาได้การทดลองในลิงเนี่ยพบว่าเมื่อเห็นผลไม้สมมติลิงหิวเนี่ยเห็นผลไม้ที่ตัวอยู่ในระยะที่ตัวเองเอื้อมถึงเนี่ยสมองมันก็จะหลั่งสมองมันก็จะหลั่งเราก็บอกว่าโอ้อันนี้ดีไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่ให้เอาผลไม้มาเก็บไว้เยอะๆอย่างเงี้ยมีอะไรอีกแล้วเราเริ่มสร้างวงจรโดพามีนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เด็กเลยก็คือตั้งสมัยก่อนเนี่ยคือบอกว่าการเลี้ยงดูสภาพแวดล้อมสำคัญสมัยมนุษย์ถ้ำเนี่ยแม่ก็เอาลูกคงจะอุ้มลูกจูงลูกไปหาอาหารถูกไหมเด็กจะเป็นช่วงที่กำลังสร้างวงจรความสุขนี้ขึ้นมาสมมติแม่เดินหาทั้งวันแล้วก็ไปเจออย่างที่บอกไปเจอสมมติสตรอเบอรี่เนี่ยทุ่งสตรอเบอรี่ใหญ่แม่ก็ดีใจใช่ปะเด็กก็จะเริ่มจำเริ่มสร้างวงจรแล้วว่าถ้าเห็นผลไม้สีแดงๆงี้กลิ่นอย่างนี้รสชาติอย่างนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าดีใจนะมันคือการได้รับรางวัลได้เห็นและดีใจพ่อแม่ดีใจเนี่ยวงจรมันเริ่มสร้างขึ้นมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นท่านเป็นพ่อแม่นะอิทธิพลของท่านมีผลต่อความสุขระยะยาวในชีวิตของลูกนะครับทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีนะเพราะว่าถ้าท่านไปแสดงความดีใจเวลาท่านอะไรเดียถูกหวย ให้เด็กเถื่อหวยใต้ดินนะให้ลูกรู้เนี่ยถ้าท่านวางวงจรความสุขวางวงจรการให้รางวัลผิดประเภทผิดแบบให้ลูกนะมันจะส่งผลถึงเขาตอนโตส่งถึงเขาตอนโตทีนี้เขามีกิจกรรมง่ายๆท่านลองนึกดูนะว่าเมื่อกี้ครูลองถามท่านไปบ้างแล้วว่าให้ลองสังเกตซิว่าท่านรู้สึกไม่ฟินจะเรียกว่าฟินได้ไหมรู้สึกเหมือนได้รับรางวัลเนี่ยตอนไหนบ้างในเหตุการณ์เนี้ย4อย่างเช่นในสถานการณ์ที่ทำงานเวลาท่านทำงานเนี่ยมีสถานการณ์ไหนที่ท่านทำรู้สึกว่า yes ทำได้ทำสำเร็จไหมให้นึกออกมาแล้วถ้าจดได้ก็จดลงไปนะพยายามนึกถึงสถานการณ์ที่สมองท่านจะหลั่งโดพามีนว่าทำได้ทำสำเร็จเนี่ยหรือในเวลาว่างงานในเด็กๆรู้สึกว่าทำอะไรได้แล้วมีความสุขหรือว่ามีอะไรที่เคยเซอร์ไพรส์มั้งเซอร์ไพรส์ท่านรู้สึกว่าเหมือนรู้สึกดีจังเลยได้เหมือนกับเขาเรียกอะไรจะเรียกลาบลอยไปใช้ได้สิ่งที่ไม่คาดไม่ถึงเลยทำนองเนี้ยให้ลองนึกดูดีๆว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรบ้างนะเพราะว่าที่มันคือการฝึกสติให้ท่านหมั่นคอยสังเกตสิ่งที่เป็นบวกๆในชีวิตเพราะสมองมีแนวโน้มจะมองอย่างเงี้ยลบใช่ไหมถ้าท่านมีสติคอยสังเกตว่าอะไรนะที่จะเป็นตัวทริกเกอร์ความสุขให้ท่านเนี่ยท่านก็ได้เปรียบมาหนึ่งข้อแล้วนะท่านจะเริ่มมองหาความสุขได้วิธีการสร้างความสุขเอาล่ะมา
เคล็ดลับข้อที่หนึ่งของการสร้างโดพามีนแล้วกันให้โดพามีนหลังเรื่องนี้แนะนำอยู่ในบทที่6นะครับมีอยู่4ข้อนะในการแนะนำการให้หลังโดพามีนครูยกตัวอย่างมาเล่าให้ฟังสักข้อนึงก่อนเพราะว่าดึกแล้ววันนี้ครูมาช้าเดี๋ยวจะไปเตรียมสอนของหัวหินต่ออีกนะแล้วก็ ให้ท่านลองกลับไปทำดูถ้าท่านอยากจะลองสร้างแฮบิตหรือนิสัยแห่งความสุขของโดพามีนให้สมองท่านสัก45วันจะลองดูก็ได้นะข้อที่1ท้ายกับหนังสือแนวพัฒนาตัวเองหลายเล่มมากเลยถ้าท่านดูครูประจำท่านจะร้องอ๋อเลยนะเขาบอกว่า celebrate small victories หรือแปลว่าให้เฉลิมฉลองแม้แต่ว่าทำอะไรสำเร็จเพียงเล็กน้อยเออพูดถึงตรงนี้ใครเคยเป็นนักเรียนมาเรียนอิคิไกกับครูหรือว่าเคยอ่านบทความของครูที่เขียนเรื่องอิคิไกเนี่ยจะจำได้ใช่ไหมการเฉลิมฉลองที่เขาแนะนำทางวิทยาศาสตร์ทางสมองนะเฉลิมฉลองความสำเร็จแม้จะเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันคล้ายกับเสาหลักของอิคิไกข้อที่4ของศาสตราจารย์เคนโมงิที่ครูไปพบมาที่ญี่ปุ่นนะก็คือว่าให้หมั่นมองหาและชื่นชมความสำเร็จนะแต่เพียงเล็กน้อยมันเป็นหนึ่งในเสาหลักหรือกงล้อที่จะหมุนอิคิไกของท่านให้หมุนไปนะปัญหาก็คือว่าเราจะค้นพบเราจะมีวิธีค้นพบสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น small victory หรือนำความสุขเล็กน้อยมาให้ท่านได้ยังไงเนี่ยมันก็ต้องตั้งสตินะคอยสังเกตแล้วมันจะต้องทำอะไรให้เป็นการเฉลิมฉลองเนี่ยมันจะได้ผลเนี่ยมันอยู่แค่ในหัวอย่างเดียวไม่พอเป็นแค่มโนกรรมให้เขียนออกมาหรือว่าแชร์ให้คนอื่นรู้อะไรก็ตามที่มีการใช้มือเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะทำให้ท่านสัมผัสถึงความสำเร็จนั้นได้มากกว่านี่คือเหตุผลที่เวลานักฟุตบอลหรือชูตบาสหรือใครก็ได้ที่ได้แต้มแล้วทำไง yes อย่างนี้ถูกไหมนึกออกไหมถ้าทำอย่างเงี้ยวงจรสมองท่านมันจะจำโมเมนต์เล็กๆน้อยๆได้นักกีฬาอย่างสมมติวอลเลย์บอลก็ได้คุณมาดามกัญญาพันธ์โคราชเข้ามาดูไหมวันนี้วอลเลย์บอลเซตหนึ่งเท่าไหร่25คะแนนใช่ไหมแต่ทำแต้มได้แต้มหนึ่งดีใจไหมนักกีฬาก็เฉลิมฉลองกันนะอันนั้นแหละช่วยให้โดพามีนหลั่งและจำโมเมนต์แห่งความสุขของการเฉลิมฉลองเล็กๆน้อยๆทีละแต้มนักเทนนิสก็เหมือนกันถ้าดูวิมเบิลดันเขาก็ฉลองกันทุกแต้มที่ทำได้ใช่ไหมอาจจะไม่เย้ดีใจแบบตอนได้แชมป์ถูกไหมตอนแบบถึงว่าตอนที่ผลคะแนนสุดท้ายแต้มสุดท้ายเนี่ยแต่นิดๆหน่อยๆนักกีฬาก็จะใช้มือนิดนึงละมันเป็นการบางทีอาจจะทำโดยไม่รู้ตัวนะแต่จริงๆถ้าใช้มือประกอบด้วยมันจะเป็นการไป activate ได้มากขึ้นเขาบอกว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ที่บอกสมองมีแนวโน้มมองในแง่ลบเนี่ยท่านมองข้ามสิ่งสำคัญไปข้อหนึ่งคือท่านมีความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นทุกวันงั้นครูถามท่านวันนี้ครูไม่ค่อยได้ถามท่านเท่าไหร่เรามาดึกสอนลูกเดียวเลยนะลองนึกดูสิวันเนี้ยวันนี้วันที่เท่าไหร่วันพฤหัสที่13ธันวาท่านที่ดูย้อนหลังแล้วก็ตามนี่นะครับลองย้อนกลับไปดูซิว่าวันเนี้ยวันนี้ท่านดูอยู่เนี่ยมีอะไรที่ท่านทำสำเร็จเล็กๆน้อยๆบ้างเล็กๆน้อยๆก็ได้อะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่นะครับอะไรเล็กน้อยก็ได้มันไม่ได้หมายความว่าให้ท่านตีความเกินความเป็นจริงนะหรือว่าตั้งเป้าให้น้อยลงว่าทำแค่นี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วแต่มันเป็นการฝึกให้ท่านตระหนักพูดง่ายๆมันมีสตินั่นแหละตระหนักถึงว่าความสำเร็จที่ท่านได้มาวันนี้ก็มีนะก็มีไหนลองตอบคุณหน่อยสิมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคุณถามให้ท่านตอบมาตอนนี้เพราะว่ามันเป็นกระบวนการที่จะฝึกให้มันหลั่งอีกในสมองของท่านนะเดี๋ยวมีใครตอบบ้างไหมนะคุณกระยามีตอบแล้วว่าพ่อลูกได้เห็นหน้าลูกครั้งแรกนะคุณนึกถึงตอนนี้ก็มีความสุขใช่ไหมดร.มาเรียหายไปเลยสวัสดียินดีต้อนรับนะครับสวัสดีคุณยามเจ้าคุณพาวดีบอกตอนที่กอดแล้วหอมลูกคุณนาตบอกว่ากอดนะคุณดวงวรัตหรือเปล่าครับสบายชิมหายเจอคนที่เรารักครั้งแรกนะคุณเรียงสั่งสับเต็มจมดมคุณเรียงสั่งข้าจะไม่เปลี่ยนเป็นทันตแพทย์นะยินดีด้วยนะครับนึกถึงตาสับเต็มเตรียมอุดมอีกครั้งมีความสุขไหมครูมีความสุขแทนเลยนะครูไม่ได้เรียนเตรียมครูเรียนมาแต่นะคุณพิชญนุชสวัสดีมีใครมาตอบไหมคุณยุ้ยได้รับพระราชทานเป็นยาจากสมเด็จพระเทพแล้วก็ได้นั่งสมาธิเกิน1ชั่วโมงเป็นครั้งแรกโอ้อนุโมทนานะคุณอาคาโตกะก็ตอบมีช่วยตอบคุณโทนี่บอกเรียนจบโล่งมากเหมือนครูเลยวินาทีที่ครูรู้ว่าจบเป็นยาเอกนะโอ้ยไปวิ่งแก้บนเนี่ยนะไม่ได้วิ่งเยอะหรอกวิ่งรอบพ่อขุนรามนะพ่อรามเข้าง่ายจบยากเห็นมาตอนเอ็นทรานสติดพอเห็นชื่อเราในทีวีใช้คำว่าเอ็นทรานส์คุณเจี๊ยบบอกไวเลยนะพ่อดีใจจนเลิกกินข้าวมีความสุขที่เห็นพ่อดีใจโอ้น่ารักจังนะเราต้องมาเรียนมีความสุขตอนเห็นฝั่งแปซิฟิกยืนเงียบๆโอ้เป็นคนที่
โรแมนติกเงียบๆนะน้องกอล์ฟโยชีเชียงใหม่มาแล้วนะมีใครตอบครูไหมเนี่ยคุณก้างานเพิ่งเสร็จไม่เป็นไรนะมีคนตอบมาหลายอย่างเลยนะสอนเด็กมีความสุขเข้าใจเจอเพื่อนได้ออกกำลังโอดีทั้งนั้นเลยเขาบอกว่าการเฉลิมฉลองความสุขแม้เพียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้โดพามีนหลั่งออกมาได้ง่ายขึ้นแล้วบ่อยขึ้นมากกว่าการเก็บรอไว้ฉลองตอนอะไรสำเร็จท่านพุทธทาสรู้ความลับข้อนี้ครับเพราะว่าจำได้ไหมเรื่องนี้ครูเคยเล่าหลายทีในไลฟ์นะท่านดูไลฟ์ครูบ่อยๆอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้มีคนไปถามท่านพุทธทาสว่าโบสถ์เนี่ยหลวงพ่อเมื่อไหร่จะสร้างเสร็จสักทีมาที่ไลฟ์ก็เห็นหลวงพ่อก่อสร้างนะที่สวนโมกที่ชัยยานะสุราษฎร์ธานีใช่ไหมท่านว่าเขาเสร็จแล้วไงนี่ไงเสร็จแล้วบอกว่าชาวบ้านบอกเสร็จอะไรหลวงพ่อมันยังสร้างไม่เสร็จเห็นหลวงพ่อทำไมตอบว่าเป็นพระอะไรทำไมตอบว่าเสร็จแล้วมันยังไม่เสร็จท่านพุทธทาสตอบว่าไงรู้ไหมก็เสร็จของวันนี้ไงวันนี้ก็เสร็จของวันนี้พรุ่งนี้ก็จะเสร็จของพรุ่งนี้ เป็นวิทยาศาสตร์ทางสมองไหมท่านพุทธทาสตอบเพราะฉะนั้นวันนี้ทำอะไรเสร็จแค่ไหนฉลองฉลองไม่ได้ไปกินเหล้านะฉลองในที่นี้มาเพราะว่าแสดงความยินดีกับตัวเองแล้วเรื่องถึงความสำเร็จนั้นพยายามใช้สติเข้าไปสัมผัสความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะแล้วมันจะเป็นการฝึกให้สมองท่านหลั่งโดพามีนออกมาได้บ่อยๆหลั่งออกมาได้ง่ายๆแม้แต่เป็นเสี่ยงสิ่งเล็กๆน้อยๆนะแต่แทนที่จะไปดูเป้าหมายหลักปลายทางให้มีความสุขที่กระบวนการทำไปทีละขั้นทำไปทีละขั้นเนี่ยมนุษย์เราบางคนจะมีนิสัยที่ไม่ยอมให้ตัวเองเฉลิมฉลองอะไรทำอะไรความสำเร็จบางทีมันก็เป็นบางคนเป็นนะจะไม่ค่อยชมตัวเองจะไม่ค่อยเฉลิมฉลองตัวเองเนี่ยจริงๆถ้าท่านหมั่นฝึกลักษณะข้อนี้มันจะไปโอเวอร์ไรด์หรือเข้าไปแก้ไขระบบสมองของท่านที่จะไม่ยอมให้ตัวเองมีความดีความสำเร็จตรงนี้ได้นะเดี๋ยวนะมีอะไรอีกเดี๋ยวนะกำลังหาให้ว่าจะข้ามไปอ่านตรงไหนมาให้อีกประการหนึ่งที่นิสัยที่ท่านจะไปฝึกนะครับมองหาความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเนี่ยท่านจะรู้สึกดีกว่าถ้าความสำเร็จที่ท่านได้มาวันนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่ท่านชนะใครตรงนี้สำคัญนะเหมือนพระพุทธองค์บอกชนะศึกหมื่นแสนเนี่ยไม่เท่าชนะใจตัวเองเนี่ยเห็นไหมพระพุทธองค์ท่านก็ทรงรู้วิทยาศาสตร์ทางสมองนะท่านต้องรู้ทุกอย่างอ่ะอย่าไปดูที่ชนะใครมันไม่ใช่ว่าเราต้องชนะใครแล้วคนอื่นมีใครสักคนแพ้เราถึงมีความสุขนะถ้าทำอย่างนี้เนี่ยท่านจะตีกรอบตัวเองเกินไปแล้วท่านจะไม่สามารถหาความสุขเล็กๆน้อยๆได้แล้วการเอาชนะคนอื่นเนี่ยมันจริงๆก็ถามครูเป็นอกุศลจิตนะไม่ประสงค์ร้ายให้เขาแพ้เนี่ยนะสู้เรามีความสุขของเราเองจากข้างในจะดีกว่านี่เป็นวิธีนิสัยการที่จะสร้างให้โดพามีนหลั่งออกมาง่ายๆข้อแรกนะครับก็คือว่ามองครูอธิบายเพิ่มให้เสริมให้ในเชิงพุทธนะก็คือว่า1ให้เขาบอกว่าให้ฉลองความสำเร็จเล็กน้อยทุกๆวันเนี่ยถามว่าทำยังไงให้ตั้งสตินึกดีๆแล้วเขียนออกมาแล้วแชร์ให้โลกรู้จะโพสต์ก็ได้หรือทำอะไรก็ได้ให้มีมือเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะได้ผลมากกว่านะมีใครถ้าท่านยังท่านใดยังไม่มีท่าแสดงความดีใจเฉลิมฉลองความสำเร็จนะครูให้กันบ้านท่านนะไปคิดเลยนะคืนนี้ไปคิดก่อนนอนเลยว่าครั้งต่อไปทำอะไรเล็กๆน้อยๆได้เนี่ยเราจะมีท่าที่จะบันทึกเป็นท่าประจำของเราให้สมองมันจำได้โมเมนต์นี้เป็นโมเมนต์ความสำเร็จแล้วก็ทำอย่างเงี้ยทุกครั้งที่ทำอะไรสำเร็จนิดๆหน่อยๆไม่ต้องไปแบบเย้เหมือนเตะบอลเข้าประตูแล้วเต้นลำไปรอบๆโกประตูเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นแล้วนะหาท่าที่เราเองรู้อาจจะแบบอะไรนิดๆหน่อยๆนะอาจจะไม่ถึงฟุตบอลคือว่าเป็นลักษณะเหมือนโรเจอร์เฟเดอเรลตีเทนนิสได้เขามาฉลองนิดนึงนะนิดเดียวนะแต่ว่ามันมีผลต่อการหลั่งของสมองของท่านนะมีผลทีนี้เหลือเวลาอีกนิดหน่อยครูจะพยายามไปตอบคำถามที่ท่านส่งเข้ามาละกันมีคำถามหลายอย่างมากนะครับมีคำถามหลายอย่างเริ่มแต่ส่วนใหญ่นะก็เหมือนที่ครูเดาได้เลยว่าลูกศิษย์เพจของครูเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จพอสมควรเรื่องการงานและคำถามเรื่องการงานจะไม่ค่อยเยอะจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องชีวิตจะซะเยอะนะยกตัวอย่างเช่นมีท่านหนึ่งครูไม่เอ่ยชื่อนะไม่เล่าเรื่องละเอียดเอาสั้นๆก็พอว่ากลับไปที่ห้องแล้วเจอแฟนตัวเองกำลังอยู่กับชายคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนะเป็นต้นหรือว่า
ครอบครัวหนึ่งเป็นคุณแม่นะมีลูกเล็กนะแล้วก็เหมือนกับว่ามีเรื่องขัดใจกับสามีไม่ใช่ขัดใจเหมือนไม่ถึงทะเลาะเหมือนก็โดนตําหนิจากสามีกับพี่สาวสามีทํานองเนี้ยซึ่งกระทบเกี่ยวกับมันเกี่ยวข้องกับลูกนิดหน่อยนะแน่นอนผู้เป็นแม่ของลูกเล็กรู้สึกสะเทือนใจเรื่องที่ท่านผู้นี้เล่ามาเนี่ยสะเทือนใจขนาดที่ว่าอยากจะหอบลูกหนีไปเลยนะไม่อยากอยู่นะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งอีกซึ่งเรื่องนี้ถ้าท่านดูอยู่ด้วยเนี่ยถ้าท่านที่ส่งมาถามครูข้อนี้เข้ามามันเป็นเรื่องของการสื่อสารนะเท่าที่ครูเป็นเรื่องการสื่อสารครูยังไม่ตอบรายละเอียดวันนี้แต่จะรวบตอบไปอีกท่านหนึ่งที่ส่งเข้ามาคล้ายๆกันครูพยายามจะจัดหมวดคล้ายๆกันแล้วตอบไปทีเดียวนะครับก็คืออีกท่านที่ส่งเข้ามาเนี่ยก็เป็นเรื่องลูกเหมือนกันนะเรื่องเนี่ยนะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเดี๋ยวกันนะหาครูกำลังหาแต่มันมีหลายท่านมากเลยนะครับจะหาท่านที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนี่ท่านไหนหนอคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวครูหาไม่เจอนะครับหลายท่านนี่นะอ๋อเดี๋ยวนี้คนนี้จะขอบลูกหนีเดี๋ยวนะอันนี้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็อ๋อมาทํางานเองโอเคเจอแล้วคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเพิ่งตัดสินใจออกมาทํางานเองนะเพิ่งเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตอนต้นปีนี้เองออกจากงานประจําที่ทํามานานกว่า11ปีมีใครคล้ายๆอย่างนี้ไหมเป็นการก้าวออกจากเซฟตี้โซนส่งผลต่อสภาพจิตใจ2เรื่องที่เจ้าตัวเล่ามาเองนะก็คือว่าห่วงลูก2คนนะห่วงว่าถ้าไม่มีเขาไม่มีเราเนี่ยจะต้องแย่แน่เพราะเรารับผิดชอบลูกคนเดียวนะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็บอกต้องการพัฒนาสติสมาธิตอนนี้ก็รู้คําตอบแล้วเขียนมาหาครูรู้คําตอบอยู่แล้วนะพยายามปล่อยวางพยายามอ่านหนังสือแนวบวกฝึกสมาธินะพยายามบอกตัวเองแบบ positiveแล้วก็สิ่งที่อยากถามว่ามีหนังสือบทความคลิปเสียงหรือคอร์สอะไรแนะนำเพื่อเพิ่มสติความมุ่งมั่นมั่นคงทางจิตใจครูจะตอบท่านที่เป็นคุณแม่สองท่านนี้ละกันนะก่อนอื่นครูอยากให้กำลังใจคุณแม่ทั้งหลายก่อนที่คุณแม่ทั้งหลายที่ส่งเข้ามาเนี่ยว่าแม่เนี่ยเป็นอาชีพที่น่าชื่นชมที่สุดในโลกเลยนะเป็นงาน24ชั่วโมงท่านก่อนอื่นนะให้ท่านชมตัวเองแสดงความยินดีตัวเองภูมิใจตัวเองก่อนเลยว่าการเป็นแม่คนไม่ใช่ง่ายนะโดยเฉพาะยิ่งจากคำถามที่ท่านส่งเข้ามาทุกท่านนะไม่ใช่แค่สองท่านนี้ที่ครูยกตัวอย่างท่านเป็นแม่ที่ดีนะความเพราะว่าท่านต้องการจะทำยังไงก็ได้เพื่อจะพัฒนาตัวเองหรือพัฒนาสถานการณ์ที่ตัวเองอยู่เพื่อลูกนะการทำอย่างเงี้ยเพื่อลูกครูเชื่อสิว่าไม่ว่าท่านจะอยู่สถานการณ์ของท่านที่อยากจะหอบลูกหนีไปหรือว่าท่านที่บอกว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเพิ่งเริ่มเลี้ยงเดี่ยวปีนี้ปีแรกเนี่ยท่านจะสามารถพาตัวเองผ่านช่วงมรสุมแล้วก็ดูแลลูกได้สำเร็จนะเพราะว่ามันเริ่มต้นจากจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็งซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พัฒนาได้แล้วครูมีตัวอย่างชัดเจนเลยคุณแม่ครูเองนะคุณแม่ครูก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะเลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่ครู3ขวบครึ่งหรืออาจจะเล็กกว่านั้นด้วยซ้ํานะคุณแม่มีลูก2คนคุณแม่ก็สามารถเลี้ยงออกมาได้จนเติบโตเรียนจบคุณแม่ก็ส่งเรียนดีๆ ดูแลอย่างดีครูรู้สึกไม่รู้สึกว่าขาดอะไรนะคุณแม่ดูแลอย่างดีมากๆเลยทุ่มเทสุดๆทั้งๆที่สมัยก่อนนะสมัยครูเด็กเนี่ยปีนี้ครู51ใช่ไหมลองนึกว่าครู3ขวบครู3ขึ้นมันกี่ปีมาแล้วนะ40กว่าปีที่แล้วหนังสือหนังหาอินเทอร์เน็ตเราก็ไม่มีนะข้อมูลในการที่จะเลี้ยงลูกขึ้นมาก็ไม่มีนะแต่อาศัยสัญชาตญาณความเป็นแม่เนี่ยความรักและความทุ่มเทที่จะตั้งใจทำสิ่งที่สุดให้ลูกเนี่ยทำสำเร็จนะทำสำเร็จครูในที่มาเขาก็ลูกก็เติบโตมาเป็นคนดีให้สังคมเนี่ยแล้วก็เลี้ยงดูแม่ได้ด้วยนะแล้วก็แค่เป็นคนดีของสังคมแล้วครูแม่ก็ดีใจแล้วนะได้ทำประโยชน์ให้สังคมแล้วก็ท่านก็ภูมิใจของท่านแหละถือว่าไม่เราไม่ได้ประสบความสำเร็จพันล้านอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าสิ่งที่ท่านทำได้คือท่านได้ทำหน้าที่แม่ที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้กำลังใจทั้งสองท่านก่อนว่าท่านทำได้แน่เพราะว่ามันเริ่มต้นจากใจที่เข้มแข็งก่อนใจที่เข้มแข็งแล้วก็ตั้งใจทำเพื่อลูกเนี่ยมันจะเป็นใจที่มีกำลังท่านจะมีพลังเรื่องที่ท่านเล่าเข้ามาเนี่ยมันจะมาเป็นชั่วครั้งชั่วคราวท่านเองเหมือนที่ครูบอกว่าสุขก็ไม่นานทุกข์ก็ไม่นานนะมันจะมาชั่วคราวท่านแรกที่บอกอยากหอบลูกหนีไปเนี่ยที่เขียนมาเกี่ยวกับอะไรเกาหลีสักอันครูจำไม่ได้นะเดินทางไปเกาหลีสักอันท่านนั้นนะ
ปัญหาที่ครูอ่านมาเนี่ยของท่านจะเป็นเรื่องการสื่อสารในครอบครัวการสื่อสารเนี่ยมันต้องใจเย็นคนเราเนี่ยคิดวิธีคิดไม่เหมือนกันไม่มีใครในโลกเหมือนกันลายนิ้วมือยังไม่เหมือนกันเลยนะไม่เหมือนสักคนในโลกการที่จะเข้าใจคนอื่นยากการที่จะให้เข้าใจเราก็ยากนะปัญหาของการสื่อสารเนี่ยมันเริ่มที่ตัวเราเรื่องของการสื่อสารเนี่ยท่านครูเคยไปปฏิบัติธรรมแนวหมู่บ้านคำมาด้วยนะของท่านติสเคยได้คุยอ่านหนังสือของท่านด้วยและเคยได้คุยกับเขาเรียกอะไรหลวงแม่ใช่ไหมท่านเป็นภิกษุณีชาวไทยท่านภิกษุณีนิรมิสาเนี่ยท่านเคยให้คําแนะนําเรื่องการสื่อสารในครอบครัวน่าสนใจมากบอกว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนคนที่มาพูดไม่ดีกับเราอ่ะท่านที่อยากหอบลูกหนีไปอ่ะคนท่านเจอคนทั้งตัวสามีและพี่สาวสามีมาพูดไม่ดีด้วยใช่ไหมอย่าไปหวังที่จะเปลี่ยนเขาเปลี่ยนวิธีคิดของเขาวิธีที่เขาพูดปฏิบัติกับเราแต่ว่าให้แนวหมู่บ้านคำจะแนะนำให้รดน้ำดอกไม้ในใจของเราเองก่อนหมายความว่ากับดูแลใจของเราให้ดีก่อนดูแลใจของเราให้มีความสุขเองจากภายในได้ก่อนแล้วมันจะมีกระแสบางอย่างออกไปกระแสความเมตตากระแสความสุขเนี่ยแผ่ไปให้คนรอบข้างท่านถึงแม้ท่านจะไม่ออกบอกแผ่เมตตาไปตรงๆเนี่ยนะถ้าท่านมีความสุขออกมาความสุขเนี่ยเหมือนน้ำพอมันเต็มมันล้นมารอบข้างคนรอบข้างท่านจะสัมผัสได้และเชื่อสิว่ามันจะทำให้เขานิ่งลงเย็นลงได้ถ้าท่านนิ่งอันนี้ครูเคยเจอกับตัวเองนะเคยเจอสถานการณ์ที่อีกฝ่ายนึงเหมือนโกรธแต่ตอนที่ครูไปปฏิบัติธรรมใหม่ๆฟิตซ้อมปฏิบัติเจริญสติเยอะกำหนดสติในอิริยาบถย่อยในชีวิตประจำวันเยอะอันมีประโยชน์จริงนะนำมาใช้เวลาเจอสถานการณ์ที่เกิดการขัดแย้งเนี่ยเรานิ่งมันมีเข้าถึงความสุขภายในด้วยการฝึกสติสมาธิเนี่ยอยู่ดีนะอีกฝ่ายหนึ่งที่กำลังวุ่นวายเนี่ยเหมือนปิดสวิตช์ไปเลยเหมือนปิดสวิตช์ทันทีเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นคือบอกโอ้โหวิชาฝึกสติมันดีขนาดนี้เนี่ยไปปิดสวิตช์ก็ได้เลยนะแต่มันไม่ได้เกิดจากครูอยากให้เขาหยุดพูดนะไม่ได้อยากให้เขาหยุดบ่นหรือหยุดต่อว่าหรือหยุดอะไรนะแต่ว่ามันเกิดจากใจเราเองนิ่งเองข้างในประสบการณ์ตรงนะเรามีความสุขเองข้างในเราก็มีความเมตตาพอมีความเมตตาข้างในนะมันล้นออกไปอีกฝ่ายนึงสัมผัสความเย็นของได้แม้เราไม่ได้พูดอะไรเลยจำได้ไหมวันที่ครูฝึกที่กิจกรรมที่เศรษฐียูก็ให้ฝึกเวลามองเจอหน้าคนครั้งแรกได้ให้สบตาเขาแล้วก็ขอโทษนะครับภูมิแพ้กลับมาอีกแล้วส่งความปรารถนาดีไปให้บอกว่าโชคดีจังที่เจอคุณขอให้ความสุขและความมั่งคั่งหลากหลายมาสู่คุณเนี่ยต่อถ้าไม่พูดไปในท่านสมองคิดอย่างนี้เนี่ยอีกฝ่ายนึงสัมผัสได้แล้วความสัมพันธ์ก็จะดีนี่คือเศรษฐีวิธีที่เศรษฐียิวก็พัฒนาความสัมพันธ์เน็ตเวิร์กิ่งนะทำให้คนร่วมมือกันจนเป็นเศรษฐีได้เราเอาเรื่องนี้มาใช้ในเรื่องครอบครัวได้นะต่อให้เราเจอเหตุการณ์ที่แย่ๆพี่สาวสามีมาว่าเราอย่างเงี้ยเราก็สามารถมองเขาแล้วพยายามคิดบวกกลับไปคิดบวกกลับไปก็คือแบบว่าขอให้เขามีความสุขนะที่เขาพูดจาไม่ดีกับเราเนี่ยตัวเขาเองก็ต้องทุกข์มากจากข้างในเพราะสิ่งที่ออกมาเป็นภาษาเป็นวจีกรรมเนี่ยมันมาจากมโนกรรมข้างในเขาทุกข์นั่นแหละเขาถึงพ่นมาทางปากเขาทุกเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องของเขานะแต่อย่าให้สิ่งที่เขาทุกมากระทบเราส่งความปรารถนาดีกลับไปให้เขาด้วยครูรู้ว่ามันยากนะครูรู้ว่าท่านทุกมากครูอ่านที่ท่านส่งมาแล้วแบบถึงท่านจะหอบลูกหนีนะครูตอนแรกครูตอบไม่ได้เลยนะก็คือรู้สึกว่าโอ้โหขอตั้งไปตั้งสติก่อนเลยนะเพราะเลยเข้าใจเลยนะว่าส่งคำถามมานี่ทุกคงทุกถึงที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยรดน้ำในใจตัวของท่านเองก่อนด้วยวิธีฝึกสติเดี๋ยวครูจะมาสรุปเรื่องฝึกสติอีกทีนะส่วนอีกท่านหนึ่งที่บอกว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะ เหมือนกันที่ท่านทำมาอยู่ท่านก็มาถูกทางแล้วคำถามที่ท่านถามมาคือมีหนังสือมีคอร์สมีวิธีไหนได้ไหมที่จะพัฒนาความมั่นคงเข้มแข็งให้ท่านรับมือต้องทั้งทำงานด้วยเลี้ยงลูก2คนด้วยคนเดียวเนี่ยนะลูกเล็กด้วยเนี่ยนะแล้วเพิ่งเริ่มด้วยปีนี้ปีแรกเนี่ยสิ่งที่ครูอยากแนะนำนะครับก็คือลองถ้าที่ยังไม่เคยไปถ้าเป็นลูกเล็กอาจจะลำบากหน่อยนะอาจจะต้องฝากคุณยายแม่ของลูกเลี้ยงลูกแทนเราหน่อยไปปฏิบัติธรรมนะครับคอร์สดีๆเนี่ยมันอาจจะมีหลายที่แหละแต่เผอิญครูไปมาหลายที่แล้วเหมือนกันแล้วครูเจอที่ดีที่สุดครูก็จะแนะนำแต่ที่ดีที่สุดที่ครูเคยไปแล้วกลับไปอีก60กว่าครั้งถึง70กว่าครั้งแล้วเนี่ยคือที่มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ฟรีไม่เสียตังค์นะครับเขาสอนฟรีนะเขาอยู่ด้วยระบบรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นลัทธิอะไรหลอกเอาเงินท่านไม่มีนะไม่มีเลยข้าวกินได้3มื้อสถานที่พักสะอาดสะอ้านเป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับทุกคนฝึกได้หมดไม่ว่าจะมีพื้นฐานมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอาจารย์สอนเก่งสอนเก่งครูเยอะสอนสนุกด้วยแล้วก็เมตตาใจดีด้วยสิ่งที่ท่านเรียน7วันเนี่ยมันคือวิชาฝึกสติแนวสติปัฏฐาน4
หลักสูตรพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยมันถึงต้อง7วันนะพระพุทธองค์จะอธิบายไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่25นะบทที่12เนี่ยจำไม่ได้ต่อไปก่อนท่องได้เลยนะว่าบทนี้เขียนว่าไงมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยบอกว่าคุณโทนี่อยู่ใช่ไหมคุณกังอยู่หรือเปล่ามหาสติปัฏฐานสูตรนี่อยู่เล่มไหนเนี่ยไม่25กับ12อ่ะแต่ช่างมันเถอะก็คือจะฝึกสติให้ได้ผลตามหลักนี้เนี่ยนะครับมันต้องอาศัยความต่อเนื่อง7คืน8วันนี่คือสาเหตุที่ครูพยายามชวนท่านไปกับครูก่อนที่อาจารย์ครูจะเริ่มสอนเนี่ยลองท่านที่สนใจเข้าไปหาที่เว็บไซต์มูลนิธิสูตรวิปัสสนาเชียงใหม่นะครับวิปัสสนา cm.com ถามว่าไปเรียนมาได้อะไรครูความจริงครูเขียนอธิบายไว้แล้วล่ะในหนังสือออกกำลังใจของครูนะภาค3หนังสือเล่มสีฟ้าๆไม่ได้ถือมันด้วยออกกำลังใจเล่มละ129บาทเป็นการลงทุนที่คุ้มมากจะบอกให้ครูไม่ได้ไม่กี่บาทหรอก5บาท10บาทแต่ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มนะถ้าท่านอยากรู้แนวการฝึกสติแบบง่ายๆเล่มนั้นจะมีอธิบายไว้บ้างแล้วก็ภาค3ของเล่มนั้นมี3ภาคภาค3จะอธิบายถึงคอร์สปฏิบัติธรรมที่ครูพูดถึงที่มูลนิธิสุทธิปัสสนาเชียงใหม่นะว่า7วันท่านจะได้อะไรบ้างท่านจะได้ฝึกอะไรบ้างครั้งหนึ่งในชีวิตนะให้โอกาสตัวเองให้ของขวัญตัวเองลองไปทำดูดิท่านจะบอกว่าไม่ว่าจะทำอะไรครูมาครูจะตอบชวนไปปฏิบัติธรรมหมดมันก็จริงเพราะว่าปัญหาของท่านเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาระดับหนังสือนิสัยของสมองจะมาช่วยท่านได้ง่ายๆนะมันช่วยได้ชั่วคราวเห็นไหมผู้เขียนเขายังบอกในบทนำเลยว่ามันช่วยได้ชั่วคราวแต่ว่าท่านอยากได้วิธีที่รับมือกับปัญหาหนักๆของท่านอย่างยั่งยืนเนี่ยมันมีแต่วิชาพุทธเจ้าท่านนั่นแหละที่จะได้ผลนะครับมีอีกหลายคำถามที่ส่งเข้ามาตอบวันนี้ทั้งหมดไม่ทันอาจจะค่อยๆทยอยตอบนะเดี๋ยวครูก็ต้องไปรีบทำเตรียมสอนนะแล้วก็จริงๆเป็นห่วงทุกท่านเลยนะเห็นคำถามแต่ละท่านเข้ามาที่ครูทุกแทนไปด้วยเลยนะยังถือว่าสติครูยังฝึกไม่ผ่านนะเป็นทุกไปกับท่านด้วยเนี่ยเพราะถ้าจะให้ดีต้องเหมือนองค์ดาลัยลามะนะมีคนมาปรึกษามาบ่นกับท่านเยอะมากเลยนะแต่ท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่ได้แบกเอาไว้ท่านก็รับฟังเห็นใจแล้วก็แนะนำอะไรไปแต่ว่าพอหมดแล้วท่านก็ไม่ถือไว้นี่แต่ครูทุกไปกับท่านด้วยเลยนะทุกถึงขนาดที่ว่าท่านใดที่แบบลำบากซื้อหนังสือไม่ได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทุกขนาดนี้บอกครูเดี๋ยวครูส่งไปให้เลยนะออกกำลังใจเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ท่านมีทางลัดที่จะไม่ใช่ทางลัดอ่ะมีหนทางที่จะมีจิตใจที่เข้มแข็งได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวครูมีเวลานะไปตั้งสติคิดดีๆนะคิดอะไรออกจะมาตอบท่านที่ส่งคำถามเข้ามาใหม่อีกครั้งนะครับครูเน้นตอบไปที่คุณแม่ทั้งสองท่านวันนี้ก่อนเนี่ยเพราะว่าชายหนุ่มที่กลับเข้าห้องแล้วเจอแฟนอยู่กับชายคนอื่นเนี่ยน่าจะพอเข้มแข็งพอทนไหวนะความรักนะครูดูรูปโปรไฟล์ท่านละท่านยังหนุ่มอยู่มากเลยถ้าครูจะเปรียบเทียบเหมือนวันนั้นที่ครูพูดถึงนักศึกษาแพทย์ที่ไปปรึกษาอาจารย์ครูนะท่านยังเจอแค่กอไก่นะชีวิตท่านยังเจอได้กอไก่ขอไข่ถึงพ่อทุกคู่นะรู้จักไหมสำนวนของศิลานีแบบนายกอนางสาวขอได้หรือไม่ท่านยังเจอตัวอักษรได้อีกหลายคนในชีวิตท่านนะเพราะฉะนั้นครูไม่ค่อยห่วงท่านนั้นหรอกที่จะเป็นหนุ่มน้อยคณะครูเชื่อว่าท่านจะผ่านมรสุมเรื่องความรักไปได้เดี๋ยวเรื่องความรักเดี๋ยววันหลังมาตอบใหม่นะครับวันนี้ขอให้แค่กำลังใจคุณแม่สองท่านแล้วก็แต่ครูขอชื่นชมท่านนะว่าอย่างน้อยท่านรักการพัฒนาตัวเองท่านถึงมาเจอเพจครูแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำเพื่อลูกจริงๆนะขอชื่นชมอีกทีท่านถึงกล้าเขียนมาหาครูซึ่งเป็นคนแปลกหน้าว่าทำยังไงดีเป็นแม่เนี่ยเป็นห่วงลูกเล็กอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละความกล้าหาญของท่านความใฝ่รู้ใฝ่พัฒนาตัวเองท่านมันคือคำตอบในตัวเองอยู่แล้วสิ่งนี้แหละรักษาเอาไว้ทำให้มากขึ้นประคับประคองไปมากขึ้นและหาทางไปฝึกสติซะท่านจะผ่านสถานการณ์ที่ท่านเจอได้อย่างดีท่านที่อยากหอบลูกหนีไปนะลองไปดูเรื่องการสื่อสารส่วนท่านที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวครูอ่านที่ท่านเขียนมาครูไม่ค่อยห่วงอ่ะท่านรู้วิธีอยู่แล้วแหละแต่อาจจะเพียงอยากได้กำลังใจแล้วก็อยากได้ทดลองการฝึกจริงกันนำไปใช้ได้จริงคืนนี้ครูก็ดึกเกินเวลามาเยอะเลยแต่ขอให้กำลังใจทุกท่านที่ส่งคำถามเข้ามานะครับขอครูแบบผ่านพ้นวีคเอนด์ที่หัวหินได้ไหมก่อนต้องเตรียมหลายอย่างจะมีกิจกรรมสนุกสนุกหลายอย่างนะยังเหลือที่นะรู้สึกเหลือที่2ที่ถ้าใครอยากมายังทันนะครับที่หัวหินนะคอร์สเช้าวันเสาร์จบเที่ยงวันอาทิตย์นะครับไม่นานถ้าสนใจก็ติดต่อหลังไมค์ได้เหลือที่1หรือ2ที่ถ้าจำไม่ผิดแต่อาจจะต้องด่วนนะเพราะงั้นเดี๋ยวครูหาห้องพักให้ไม่ได้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเป็นเพื่อนครูในคืนนี้อีกนะอ๋อใช่ถ้าเจอครูนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่ไหนนะเข้าไปทักได้นะครับวันนี้แล้วก็แถมอีกเรื่องนึงปิดท้ายปิดท้ายเรื่องมาเปล่าจริงๆแล้วที่บอกครูว่าไปถือหนังสืออ่านเดี๋ยวรอแถวต่อวีซ่าสหทูตอเมริกามันนานมากนะวันนี้คนเยอะสายคนไปสมัครสิ้นปีเชื่อไหมว่าในแถวนั้นมีครูคนเดียวที่ถือหนังสืออ่าน
ครูรู้สึกเห็นใจท่านอื่นที่โดนเข้าให้ฝากมือถือไว้แล้วไม่ได้อ่านมากเลยนะท่านยืนเฉยๆหน้าเบื่อตายเลยนานขนาดนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นนะฝึกนิสัยนะครับครูแนะนำนิสัยแห่งความสุขแบบง่ายๆไม่เกี่ยวกับฮอร์โมนตัวไหนเลยนะก็คือว่าพกหนังสือติดตัวไว้เถอะเราไม่รู้เราต้องดูสถานการณ์ที่แบบไม่มีโทรศัพท์ใช้เมื่อไหร่นะเวลาอย่างนั้นนะครูเป็นคนเดียวที่มีความสุขมากที่สุดที่ยืนอยู่ในแถวนะอ่านหนังสือยังมีความสุขนะแล้วกลายเป็นว่ายามอ่ะเดินมาสำรวจครูเพราะครูแปลกกับคนอื่นก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือเหมือนกับแบบจะเป็นผู้ก่อการร้ายหรือไงนะถือหนังสือยืนอ่านเนี่ยมันกลายว่าเป็นแถวที่ต้องรอนานเนี่ยครูกับครูว่าครูมีคุณมีความสุขที่สุดในแถวเลยนะเพราะว่าได้เรียนรู้นิสัยเลยดีๆหลายอย่างในการทำให้ฮอร์โมนในสมองหลั่งสารความสุขมาแล้วเอามาเล่าให้ท่านฟังต่อได้ด้วยนะก็เรียกว่าได้ประโยชน์สองอย่างนะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านขอให้ค่ำคืนนี้เป็นคืนที่ดีของทุกท่านขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีที่เต็มไปด้วยความสุขความสำเร็จในทุกอย่างที่ท่านเลือกทำนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าพรุ่งนี้ครูอาจจะไม่ได้มาไลฟ์ก็อาจจะเดินทางไปหัวหินแต่ยังไงเดี๋ยวจะส่งข่าวอีกทีคำถามยังส่งเข้ามาได้หลังจากสอนหัวหินเสาร์อาทิตย์เนี่ยครูจะพยายามตอบอย่างละเอียดมากขึ้นนะวันนี้รีบเลือกสองเรื่องมาตอบก่อนเพราะเป็นห่วงมาก ขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีที่เต็มไปด้วยความสุขความสำเร็จในทุกสิ่งที่ท่านเลือกทำที่สำคัญที่สุดขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเป็นผู้ให้ด้วยความรู้สึกขอบคุณนะครับผู้ขอลาไปเตรียมสอนก่อนนะลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับ